ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆเนื่องจากเวลาน้อยนะคะไปที่อีเมลนะคะจากคุณรัชนีวันแซ่เตียนะคะเกิดวันอังคารที่7กรกฎาคมปี41นะคะเวลา 3:59 นาทีค่ะคำถามนะคะถามเรื่องงานเงินค้าขายแล้วก็เว้นวรรคนะคะว่าวัตถุมงคลค่ะหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารค่ะ7กรกฎาคม41 3:59วันอังคารคุณจะเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19อยู่วัตถุมงคลก็คงจะแนะนำให้บูชาหนึ่งเลยคือพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยจนถึงย่าง23พระอังคารไม่ได้บอกว่าอยู่จังหวัดไหนนะถ้าวันอังคารพระนอนนะพูดง่ายๆนะครับก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ8จบคือติหังจะโตโรทินังอันนี้เรื่องที่1ในเรื่องของภาระหนี้สินยังมีปัญหาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วงเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนิดนึงละกันความจริงปีที่แล้ว ก็แย่แล้วนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังดาวการเงินก็ยังเป็นกาลีเลยกลางปีไปแล้วโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือน8เดือน9ระวังนะครับจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เยอะๆในช่วงเวลานั้นหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณหมั่นเข้าวัดทำบุญเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาซื้อน้ำปานะซึ่งเป็นน้ำคั้นผลไม้ขนาดเล็กเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับนะคะแล้วก็งานเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเงินไม่ดีเนี่ยแต่ว่างานผมทายดีนะค่ะเป็นสีก็หมายถึงถ้าหางานหรือมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในทางที่ดีขึ้นถ้าทำงานอยู่แล้วก็จะมีได้รับการยอมรับมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้นพูดง่ายห่วงเรื่องสตุ้งสตังต่อเนื่องครับทำบุญเสริมที่เรียนหลังวันเกิดนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140ค่ะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็ในช่วงปลายมกราคมตามสัญญานะฮะเดี๋ยวจะเอาครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์มาฝากด้วยวันพุธนี้นะครับเป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภททางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพฤหัสบดีที่26มกราคมครับวันนี้นะดิถีที่ดีก็คือวันลอยนะครับดิถีเลี้ยงหมอนด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้เลี้ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในพระอุโบสถรวมถึงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพันธเสมาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่29มกราคมครับวันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟู16:01 ถึง16:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่7กุมภาพันธ์กุมภาอาจจะน้อยกว่ามกราคมนะครับในส่วนของวันมงคลเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันชัยโชคเพียงแต่ว่าก็เป็นวันจมด้วยก็ควรหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมากลางเดือนนะครับคือวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์วันนี้อัคคนิโรธตกในยวดยานก็แน่นอนไม่ควรจะซื้อขายหรือออกรถนะครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนและยังเป็นวันฟูด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดียาวไปในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเรื่องของงานอบรมและบรรยายเรื่องของทักษะนะคะเชิญชวนนะคะหลายๆท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะ
เราจะมีการอบรมที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่ในช่วงบ่ายนะคะตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็เชิญนะครับมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้เริ่มเวลาบ่ายโมงนะครับที่กันตนาบางใหญ่แต่สำหรับใครที่ยังสนใจที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขด้านล่างเช่นเดียวกันครับค่ะ0851293697และ0831997972นะคะเอาละค่ะเรามาเฉลยรายชื่อผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับหนังสือไปท่านละ2เล่มค่ะทีมงานจะจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะคุณวิภาทิพย์จากกรุงเทพมหานครค่ะคุณวัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและคุณณัฏยาจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังจากรายการเราก็จะเดินทางไปมอบเงินนะคะที่เราได้มาจากการจัดกิจกรรมเมื่อวานเองวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมด55,000 บาทค่ะเราจะเดินทางนะคะไปมอบให้กับสำนักงานจัดหารายได้ที่สภากาชาดไทยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะครับทิ้งท้ายกันนะครับกับข้อคิดดีๆนะที่เรานำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับแก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝนต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืนก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำคนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวันก็ยังโง่เท่าเดิมคำสอนจากท่านว.วชิระเมธีครับค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8 โมงครึ่งถึง 10 โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ